สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหนุ่มสงสัยทำไมเวลาเจอคนขับรถไม่ดีเราต้องขับไปเทียบแล้วมองหน้าคนขับเชื่อว่าหลายคนต้องเคยเจอคนขับรถไม่ดีและสิ่งที่ผู้คนส่วนใหญ่เลือกทำคือขับรถขึ้นไปเทียบรถคันดังกล่าวจากนั้นก็พยายามมองหน้าคนขับซึ่งไม่มีใครรู้ว่าทำไมต้องทำเช่นนี้ด้วยข้อสงสัยข้างต้นทำให้หนุ่มคนนึงได้ตั้งกระทู้ถามถึงเหตุผลของการกระทำว่าทำไมเราถึงต้องพยายามขับรถแล้วไปเทียบมองหน้าคนขับทำไปทำไมและได้ประโยชน์อะไรโดยความเห็นที่ได้รับเลือกสูงสุดพูดถึงในมุมมองที่ว่าเราไม่ได้ขับไปเทียบเพื่อมองว่าหน้าตาเป็นอย่างไรแต่ต้องการให้คนขับรู้ว่าเราเห็นพฤติกรรมของเขาต่างหากจากนั้นเขาจะได้รู้ตัวว่าสิ่งที่เขาทำนั้นไม่ถูกต้องมีคนไม่พอใจอยู่อย่างไรก็ตามบางความคิดเห็นได้แนะนำว่าทางที่ดีอย่าเสี่ยงไปทำพฤติกรรมแบบนี้ดีกว่าเพราะเราไม่รู้ว่าฝ่ายตรงข้ามจะเป็นใครบางครั้งจะเป็นคนหัวร้อนหรืออันธพาลจนนำไปสู่การมีเรื่องและทำร้ายร่างกายได้ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ